จอดรถบนสะพานนึกบนสะพานที่จอดรถบนสะพานนึกคนขับรถแล้วกับรับส่งพระคุณเจ้าส่งพระคุณเจ้าที่หน้าวัดเรียบร้อยนะครับแต่บนสะพานจอดทางเดียวนึกมาจอดสองทางนะครับครับวันนี้ก็ขอถวายต้อนรับท่านพระคุณเจ้านะครับนะวัดป่าข่อยใต้นะครับนะขอกราบอาราธนานะครับอันนี้มนต์ท่านนะที่ท่านได้มาโปรดเมตตานะครับนะท่านนิมนต์ขึ้นบนวิหารอาจารย์พระโคนิมนต์บนวิหารเลยอันนี้มนต์บนวิหารนะครับนะท่านพระคุณเจ้าการอาราธนานิมนต์ครับพระคุณเจ้าวัดสี่ดอนใจนะครับดอนใจในเมืองมุ่นนะครับไหว้สาของการอาราธนานิมนต์ท่านนะครับขึ้นบนวิหารนะครับพระเถระนุเถระนะครับที่เดินทางมาถึงก็ขอกราบอาราธนานะครับนิมนต์ขึ้นบนวิหารนะครับตั้งบนก็เตรียมน้ำถวายท่านพระคุณเจ้าเลยนะวันนี้คณะสัทธาต้อนรับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระสังฆาธิการเจ้าพระเถระนุเถระที่ได้มาโปรดเมตตามาพิจารณาประกอบพิธีสะเดาะนพเคราะห์ครับในวันนี้นะครับคณะสัทธาทุกท่านที่เดินทางมาถึงท่านจะปูจาแผ่นทองนะครับก็ชุดละ99บาทเพื่อจะไปหล่อหลอมพระพุทธรูปทองคำหลวงพ่อพระสิงห์คำเป็นพระประจำวัดบางสิงห์คำนะครับกับปูจาได้99นะครับเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของท่านเราบ่าเอาใส่ที่ผ่านไว้บรรพุอย่าไปรอหลอมวันนี้แถมตุงแถมหนึ่งตัวเฉพาะตุงนี่ก็ตัวละ100บาทแต่วันนี้แถมนะครับเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วไปแขวนที่ทางประธานขณะนี้ตุงนะครับก็ลอยขึ้นไปแล้วนะครับวันพรุ่งนี้รับรองว่าป่ายพระธาตุนะครับสูงเท่าใดบุญบารมีมีนักต้องอันนะครับมาถือก็รีบปูจาแผ่นทองได้เลยครับแล้วแถมตุงโดย
วันนี้ก็เหมือนกับยิงนกมีกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวเหมือนกับทําบุญได้บุญ2ต่อนะครับวันนี้ถือว่าพี่น้องที่มาร่วมทําบุญวันนี้ก็ได้บุญ2ต่อนะครับก็เดี๋ยวเข้าร่วมพิธีนะครับพ่อแม่พี่น้องมูลศรัทธาเฮาก็ดีนะครับทุกท่านและพี่น้องต่างบ้านต่างจองนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับเอาสะเลาะเคาะสะเลาะอย่างให้มันหมดมันมาครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีอันมงคลครั้งยิ่งใหญ่โดยในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าครั้งเดียวที่จะทำพิธีครับถวายก่อนต้อนรับท่านพระคุณเจ้านะครับวัดต้าไคนะขอต้อนรับท่านพระคุณเจ้าวัดต้าไคอำเภอแม่ริมนะครับไหว้สาปารมีครับนิมนต์ท่านวันนี้ขอถวายการต้อนรับท่านพระคุณเจ้าวัดป่าศักดิ์หลวงนะครับที่ท่านได้โปรดเมตตาไหว้สาขอกราบอาราธนาขึ้นบนวิหารนะครับ